สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วในช่องบาโจ9193 DIY สแกนครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามให้กับ FC ไปตำท่อรังเพลิง1นิ้วนะครับถามผมว่าครับพี่ครับท่อรังเพลิง1นิ้วเข็มเบอร์อะไรที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับผมเคยแนะนำผมพูดไปหลายครั้งแล้วครับเข็มที่ยอดนิยมที่สุดตอนนี้เกี่ยวกับ DIY สแกนครับก็มีอยู่3อย่าง3เบอร์นะครับก็คือเบอร์23เบอร์24เบอร์25นะครับสามเบอร์นี้เท่านั้นครับมันจูนง่ายถ้าเป็นเบอร์อย่างอื่นมันจะจูนยากนิดนึงนะครับเข็มเบอร์23นะครับมันเหมาะกับรูอากาศ10มิลเข็มเบอร์24มันจะเหมาะกับรูอากาศ8มิลเข็มเบอร์25ครับมันจะเหมาะกับรูอากาศเจาะด้วยดอกสว่าน6มิลนะครับเบอร์ที่เล็กนะครับรูมันจะใหญ่เบอร์เข็มที่เล็กครับรูมันจะใหญ่เบอร์เข็มที่มากนะครับรูมันจะเล็กอย่างเบอร์23ครับเบอร์มันจะใหญ่กว่าเบอร์23เบอร์24เบอร์25ครับเบอร์23รูจะใหญ่กว่าเบอร์24แล้วก็เบอร์24รูเข็มมันจะใหญ่กว่าเบอร์25นะครับลำนะครับท่อรังเพลิงที่เป็น1นิ้ว FC ทํา1นิ้วที่เปิ้นผมทําอยู่ทุกเนี่ยตอนนี้ครับ1นิ้วตัวนี้ผมจะใช้เบอร์3นะครับFC บอกว่าถ้าเนี่ยท่อรังเพลิง1นิ้วเสียบ2ชั้นอย่างเงี้ยนะครับสองชั้นอย่างนี้เราจะใช้เข็มอะไรดีที่สุดประหยัดแก๊สมากที่สุดนะครับผมแนะนำครับเบอร์24กับเบอร์25 2เบอร์เท่านั้นเบอร์23ผมไม่แนะนำนะครับเบอร์23มันจะเปลืองแก๊สเพราะว่ารูมันจะใหญ่นะครับเฉพาะตัวนี้ครับท่อรังเพลิง1นิ้วครับฉีดทีเดียวก็พอครับมันจะประหยัดแก๊สนะครับแล้วท่อรังเพลิง1นิ้วครับมันไม่เหมาะนะครับสำหรับลูกที่ใหญ่ลูกที่มันหยวนได้ครับก็ตั้งแต่8มิลลงมาใช้ได้สำหรับท่อรังเพลิง1นิ้วครับถ้าเป็น10นิ้วถ้าเป็น10มิล12มิล16มิลห้ามใช้ท่อ1เพลิง1นิ้วนะครับเพราะท่อ1เพลิง1นิ้วมันเล็กนิดเดียวครับแรงส่งจากท่อพอไหมครับออกไปเราไปลำที่ลูกกระดาษใหญ่ครับมันจะไม่แรงนะครับมันจะเหมาะกับลูกเล็กเพราะว่าแก๊สบีบอัดมันนิดเดียวนะครับพอช่วงบีบอัดของมันพบครับมันเหมาะสมกับลูกที่เล็กนะครับแล้วลูกเบอร์1เบอร์2อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ลูกเบอร์3ขึ้นไปโอเคเบอร์3 6มิล8มิลเหมาะสมนะครับแต่เหมาะสมก็8มิลก็ยังหยวนอยู่แต่ถ้าเหมาะสมจริงนะครับก็มันคือจะเป็นเบอร์3กับ6มิลนะครับมันจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าท่อรังเพลิงมันจะเล็กนะครับเราไม่จําเป็นทําไปทําท่อรังเพลิงให้มันเป็นยาวขึ้นนะครับเอาเนี่ยครับก็ต่อตรง1ตัว2ตัวก็พอแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่อรังเพลิง3ทางนะครับ1นิ้วลด6หุ่นเพื่อจะไปใส่ก็งอนะครับเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับวางนะครับวิธีการวางกล้วยครับวางตรงนี้เลยครับวางช่วงนี้เลยนะครับที่กล้วยผมก็เคยตามคลิปไปแล้วแอบไปจะได้ดูนะครับก็ตามนั้นนะครับเพราะ FC ตอนนี้เริ่มมาฮิตท่อรังเพลิง1นิ้ว1นิ้วมันดียังไงนะครับมันเล็กมันเบามันถือง่ายมันไม่ต้องยาวๆถ้าเป็น1นิ้วครึ่งครับท่อรังเพลิงนะครับยิ่งยาวแล้วก็ลำมันยิ่งยาวแล้วทีนี้มันยิ่งเกะกะเถอะทะไปหมดแต่ถ้าเป็น1นิ้วอย่างนี้นะครับสองชั้นอย่างนี้ครับมันเล็กใส่กระเป๋าสบายนะครับถอดชิ้นส่วนออกมาปุ๊บก็แค่นี้ครับคืบกว่าๆเนี่ยเห็นไหมครับเฉพาะท่อรังเพลิงครับคืบหน่อยๆนึงนะครับแล้วก็บานท้ายก็คืบหน่อยๆนะครับลำก็ประมาณ2คืบแค่นั้นเองครับมันสั้นนิดเดียวพอประกอบกันก็อยู่ที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน70เซนประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมทำเสร็จครับM4 mini เดี๋ยวผมจะมาให้ FC ได้ดูครับว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ดูอีกครั้งนึงผมก็โพสต์ใน Facebook ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิก FC ก็ไปดูใน Facebook แล้วกันครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมมาอธิบายกับเพื่อนๆสมาชิกครับท่อรังเพลิง1นิ้วนะครับท่านจะเอาแคสหน้าแคสท้ายอันนั้นเรื่องของท่านแล้วแต่นะครับท่านจะออกแบบเอาเองนะครับแนะนำครับเบอร์24กับเบอร์25นะครับเบอร์23ไม่แนะนำนะครับเบอร์23รูอย่าเกินไปนะครับมันเปลืองแก๊สเท่านั้นต้องเพิ่ม1นิ้วครับฉีดแก๊สทีเดียวมันประหยัดนะครับแล้วก็ความแรงก็โอเคนะครับผมเคยเทสตัวที่เป็นหัวโดม8มิลเห็นไหมครับที่ตามไปครั้งก่อนนะครับที่ใช้ต้องเพิ่ม1นิ้วเนี่ยครับต้องเพิ่มสั้นขนาดนี้ครับความแรงเป็นไหมครับมันแรงอยู่ครับแต่เรามันสั้นไปนะครับที่ผมทำมาเทสให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอีกครับเอามาฝากกับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับ DIY PC แก๊สครับทักมาเลยครับบาโจพิสิทธิ์ยินดีตอบคำถามให้กับเพื่อนๆสมาชิก FC ทุกท่านครับแล้วคลิปวิดีโอช่วงนี้ครับผมลบไปหลายคลิปนะครับเนื่องจากมันติดเหลืองครับคลิปไหนติดเหลืองผมจะลบออกหมดนะครับต้องขอไปด้วยถ้าเกิดว่า FC หาแล้วไม่เจอนะครับบางทีมันเป็นเหลืองผมก็เลยต้องจำใจต้องลบออกนะครับ
ไอ้แค่เป็นเขียวก็พอครับเพราะเหลืองไปก็มันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันสร้างรายได้ไม่ได้ครับเงินจะไม่เข้านะครับก็เห็นใจผมด้วยผมทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับที่ครับก็คงเข้าใจครับเจอกันคลิปหน้าครับผมมีอะไรมากกว่าอีกก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ